มาหน่อยนะฮะทีมข่าวของเราได้ออกไปเก็บภาพไปสำรวจเนี่ยฮะบรรยากาศร,รอบๆอย่างที่เห็นครับค่อนข้างที่จะขมุขมัวครับเทาๆเป็นเรื่องของฝุ่นละอองล้นล้วนเลยฮะเขาบอกว่าตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจวัดค่าของฝุ่นละอองนะครับจากแอฟโฟไทของกรมควบคุมมลพิษนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจุดที่ ค่อนข้างจะหนักนะฮะก็คือพื้นที่ของแขวงดินแดงเขตดินแดงนะครับที่ค่าวฝนอองขนาดเล็กเนี่ยอยู่ที่ PM 2.5อยู่ที่55ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรซึ่งค่ามาตรฐานในคนที่ไม่จะไม่ควรจะเกิน50 ะะส่วนดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI เนี่ยอยู่ที่111ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะส่วนภาพรวมในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลอย่างกราฟ,ฟิกที่เห็นเลยนะคะคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในคุณภาพอากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการตรวจพบเนี่ยพบว่ามีจุดที่เกินค่ามาตรฐาน PM 2.5ตรวจพบระหว่าง39ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร จุดไหนที่เกินกันบ้างน,นะฮะไล,ล่เรียงกันไปก็คือการจราจรคับขังอย่างถนนการจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพแขวงช่องนนทรีเขตยานวากรุงเทพริมถนนพระรามสี่เขตปทุมวันกรุงเทพริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีกรุงเทพริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางกรุงเทพริมถนนดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ ส่วนพื้นที่ข้างเคียงปริมณฑลนะครับอย่างตำบลทรงขนองอำเภอรพระประแดงของสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการตำบลอ้อมน้อยอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะฮะที่อาจมาเนี่ยคือพื้นที่ ที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานใครจําเป็นต้องเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตบริเวณกลางแจ้งที่ไม่ได้เป็นอากาศปิดหรือว่าไม่มีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็ควรที่จะใส่แมสใส่หน้ากากในการป้องกันน้มัยหน่อยนะคะอันนี้นภาพตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่สายๆดูเหมือนเริ่มจะดีขึ้นมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยรายงานว่าสาเหตุฝุ่นละอองเช้านี้เนี่ยก็มาจากสภาพอากาศคือลมสงบอากาศมีความชื้นสูงฝุ่นละอองก็สะสมเพิ่ม ขึ้นแต่ถ้าไปดูเนี่ยก็มีสัญญาณดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีเมฆฝนและมีฝนเล็กน้อยที่ทางลมเป็นลมทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ก็คาดว่าวันนี้การกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นแต่อาจจะยังไม่มากนักแต่อย่างน้อยเนี่ยก็จะพอช่วยให้ฝุ่นละอองที่มันปกคลุมอยู่เบาบางลงมาได้บ้างอย่างเมื่อวานช่วงเย็นๆครับตรงถนนวิภาวดีรังสิตก็มีฝนลงมาแต่แบบเป็นฝนแบบปรอยลงมานิดนึงนะคะ เราก็นึกว่าโอ้โหจะมีฝนแบบเข้ามาช้าล้างแต่ว่าเช้าวันนี้สภาพอากาศก็ยังเป็นอย่างที่เห็นนะคะในช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าที่ตอนเมืองวันนี้ค่อนข้างฟ้าใสเมื่อวานมีฝนลงมาแต่ว่าจุดที่แบบไม่มีฝนเนี่ยคือพออากาศมันกดไว้เนี่ยมันทำให้ฝุ่นละอองมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้ประกอบกับพอลมมันปิดอีกโอ้โหทีนี้แหละฮะฝุ่นนี่อยู่กันสนุกเลยฮะเต็มเลยเต็มไหใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ต้องระวังเพราะว่ามีคําเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะ แจ้งเตือนมาเลยสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก ใครที่ตั้งคันอยู่ผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวคนที่ป่วยไม่สบายอยู่เนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือว่าการไปออกกําลังกายกลางแจ้งอย่างที่คุณสุพนันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าหลีกเลี่ยงเลยนะและถ้าจําเป็นจะต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานานๆนให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นรวมไปถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจก็เป็นไปตามหลักการป้องกันไว้ก่อนนี่นะคะจากกรมอนามัยเขามีขึ้นไว้เลยว่าสีส้มๆเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงและหลีกเลี่ยงการ ทากิจกรรมกลางแจ้งเพราะว่าหลายพื้นที่เช้าวันนี้สภาพอากาศมันน่ากลัวนะคะใครอยู่พื้นที่ไหนเนี่ยควรที่จะไปติดตามรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงแต่ละช่วงตอนนี้มีแอปพลิเคชันมากมายหรือว่าช่องทางการแจ้งข่าวสารของอส่วนราชการก็มีบอกรายละเอียดกันอยู่นะครับ